ปัจจุบันน้องนัชชาโตเป็นสาวสวยสะพรั่งจำแทบไม่ได้ค่ะจำกันได้หรือเปล่าสำหรับน้องนัชชาหรือที่หลายคนจดจำจากน้องลีสุดน่ารักอย่างดูปากนัชชานะคะที่ก่อนหน้านี้นั้นน้องสามารถสอบติดโรงเรียนต่างประเทศที่เรียกได้ว่าเป็นโรงเรียนที่สอบเข้ายากเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้ค่ะโดยล่าสุดครอบครัวของน้องได้โพสต์คลิปน่ายินดีในขณะที่น้องเช็คผลประกาศสอบที่สมัครเข้าที่โรงเรียนและได้พบว่าตัวเองนั้นสอบติดเข้าโรงเรียนดังกล่าวเป็น1ใน15ของคนทั่วโลกโดยได้บรรยายคลิปว่าคงถึงเวลาแล้วจริงๆเมื่อนายแม่เปิดใจคุยกับลูกสาวว่าหนูคงวางความห่วงไว้ให้คนอื่นข้างๆก่อนห่วงป้าป๊าต้องทำงานหนักห่วงอนาคตของน้องๆคิดเผื่อทุกคนไปซะหมดลองนึกถึงตัวเองดูสิอยู่ที่ไหนที่หนูจะได้ใช้ศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่แบบทุกมิติและน่าจะพาไปถึงเป้าหมายที่หนูวางเอาไว้ดีที่สุดหลังจากนั้นที่พี่ณชาทบทวนคำพูดของนายแม่ในวันนั้นจึงทำให้เราเห็นภาพในวันนี้ค่ะหนูคือที่สุดของความภูมิใจของครอบครัวแล้วThank you.